ฟิลเลอร์นะคะมันก็มาจากคำว่าฟิลเนี่ยแหละฟิลก็คือเหมือนเติมอะไรเข้าไปเติมเต็มเข้าไปฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มค่ะพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยสารเติมเต็มตรงไหนเรามันขาดใช่ไหมเราก็เติมเข้าไปทีนี้เนี่ยฟิลเลอร์มันเหมือนเป็นคำเรียกรวมๆเหมือนผงซักฟอกอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีแบบหลายชนิดแต่เอาง่ายๆเลยนะที่คนเราแบ่งกันปัจจุบันนะคะก็คือแบ่งตามระยะเวลาค่ะมันจะมีฟิลเลอร์ที่เป็นแบบกึ่งถาวรก็จะอยู่นานหน่อยอยู่สักประมาณแบบ2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่นานฟิลเลอร์ถาวรก็คืออยู่ไปตลอดเลยนะคะกับฟิลเลอร์แบบชั่วคราวก็จะอยู่ระยะสั้นๆเช่นแบบ4เดือน6เดือนแล้วมันก็สลายไปเองนะคะทีนี้ฟิลเลอร์แบบไหนอ่ะที่มันแบบปลอดภัยนะคะฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยเนี่ยที่อย.ไทยผ่านแล้วก็แนะนำว่าสามารถจะใช้ฉีดเข้ามาในร่างกายได้นะคะจะเป็นฟิลเลอร์ที่ประกอบไปด้วยสารที่เรียกว่าไฮยาลูรอนิกแอซิดค่ะซึ่งไอสารเนี้ยมันปลอดภัยเพราะว่ามันมีความเฉื่อยเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยร่างกายมันไม่ต่อต้านคือไม่ดีเทคว่ามันเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบต่อต้านแล้วก็เช่นบางคนมันห้อยมันย้อยตอบหรือว่าฉีดไปสักพักหนึ่งหน้าแดงเป็นเส้นเลือดขึ้นเนี่ยอันนี้คือปฏิกิริยาต่อต้านของร่างกายนะคะซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันเกิดในฟิลเลอร์พวกฟิลเลอร์ถาวรพวกที่ไปฉีดซิลิโคนเหลวอย่างเงี้ยค่ะฉีดพาราฟินอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็สวยดีแต่สักพักก็จะเริ่มมีอาการบวมแดงห้อยย้อยอะไรก็ตามอันนี้คือเกิดจากร่างกายมันต่อต้าน